พาไปดูบิ๊กแดงกันบ้างนะคะพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์วันนี้ต้องบอกว่าฟิตปรี๊ดเหลือเกินค่ะเพราะว่าไปทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายได้ร้อยคะแนนเต็มเลยอ่ะร่างกายจะฟิตปรี๊ดขนาดไหนเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะนี่ค่ะมาวัดพื้นอย่างนี้หรือเขาเรียกว่าดันพื้นตามสไตล์ทหารสู้ไม่ได้เลยนะครับที่เราเห็นคือพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์นะคะผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ก็นำคณะผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพบกร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายครั้งที่1ประจำปี2562ค่ะซึ่งก็มีนายทหารระดับสูงจำนวน78นายวัตถุประสงค์ก็คือทดสอบเป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามนโยบาย Smart Soldier Strong Army ซึ่งก็เป็นการดำเนินการอย่างเข้มงวดจริงจังเพื่อจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะแล้วก็พอทดสอบเนี่ยมีหลายด่านค่ะทั้งวิดพื้นทั้งลุกนั่งท่านบิ๊กแดงเนี่ยก็ได้ร้อยคะแนนเต็มเลยนะคะแต่ว่าภายหลังทดสอบสมรรถภาพร่างกายครบทั้ง3สถานีแล้วผู้สื่อข่าวก็ดักรอขอสอบถามกันหน่อยค่ะสอบถามพลเอกอภิรักษ์คงสมพงศ์ถามว่าเหนื่อยไหมท่านซึ่งท่านก็ตอบว่าเหนื่อยอะไรดูสิพร้อมกับชี้ไปที่ผู้บังคับบัญชาสูงระดับสูงบอกว่าให้กำลังใจทหารรักกันขนาดนี้แล้วก็บอกว่าส่วนตัวพอใจกับสถิติในวันนี้แล้วก็ภาพรวมของผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่มีกำลังร่างกายแข็งแรงเพราะว่าในปีนี้ถือว่าเป็น Strong Army แล้วก็เมื่อถามว่า Strong Army เนี่ยแต่ว่ายังมีคนโจมตีกองทัพอยู่เลยนะเรื่องนี้นะคะบิ๊กแดงก็ยืนยันคำเดิมบอกว่า Strong Army ค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง